ลาบปลานะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็เอามาอุ่นนะนี่นี่นี่ไฟมันอ่อนนะคะไฟไหม้ใช้ไฟอ่อนเนาะเราก็คั่วนะคะคั่วไอ้ลาบปลาเนาะเนี่ยให้มันแห้งๆเนาะตอนนี้มันรู้สึกมันจะแฉะๆไปหน่อยคั่วให้น้ำในลาบปลาเนี่ยระเหยไปนะคะแล้วก็เป็นการอุ่นเนาะอุ่นลาบปลาให้มันแห้งๆนะตอนนี้มันแฉะๆไม่ชอบนะคะเราชอบกินแบบแห้งๆเห็นไหมคั่วคั่วคั่วแล้วเราก็รวนเย้มันก็จะเป็นก้อนนะฮะเอาเท่าที่เราไหวเนาะมองแล้วว่ามันแห้งใช้ได้แล้วเราก็รอจัดใส่ถ้วยนะฮะทานกินกับผักสดลาบปลากินแล้วไม่อ้วนนะคะดมไปด้วยสมุนไพร